น้ำเมกะแดนส์นะฮะเก๋ไก๋สไลเดอร์มากๆเลยเต้นอยู่บนฟลอร์อะไรอย่างเงี้ยดูดีดูดีบนเปียโนเลยอัลบั้มชุดนี้ได้เห็นโตในเรื่องของการเล่นดนตรีเปียโนไม่เหมือนเดิมละยังมีระนาดเข้ามาซออู้ด้วยซอด้วงด้วยแล้วก็ดนตรีที่มันหนักแน่นมากขึ้นด้วยในเพลงที่ได้ฟังกันไปแล้วก็คือเพลงตะกี้กับเพลงนี้นะฮะแล้วคนที่มาร่วมในอัลบั้มชุดนี้ก็เยอะมากเลยโตได้ข่าวว่าเป็นดนตรีทั้งนั้นเลยครับผมก็แขกรับเชิญเนี่ยการทำงานของอัลบั้มผมยังเป็นโปรดิวเซอร์เองเหมือนเดิมนะครับก็ยังแต่งส่วนใหญ่แต่งทำดองกับเล่นดนตรีแต่มีที่ปรึกษา2คนก็คือพี่ชายของผมมีพี่บอยโกเซพงกับพี่ไก่ชุติแสงเสรีชนครับพี่ไก่ก็มาแต่งเพลงให้ด้วยอะไรเงี้ยในช่วงนี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนักดนตรีก็มากันเต็มเอียดเลย อย่างเพลงร็อกเนี่ยครับก็เลยมีพี่ต่อซิลิฟูมาตีกองให้อะไรเงี้ยอย่างเพลงมีเพลงสุดท้ายของอัลบั้มชื่อว่าเล่นดนตรียังจะง่ายกว่าเนี่ยก็มีพี่โอมมาพี่โอมชาตรีมาลีกีตาร์ให้พี่บอยมาแรปพี่ไก่เล่นกีตาร์คือเราจะเลือกเป็นในแง่เป็นนักดนตรีมากกว่าครับพี่วงจะเซตเตอร์ก็มาเล่นให้ด้วยอะไรอย่างนี้แต่ละชื่อเนี่ยการันตีถึงคุณภาพแล้วก็ฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแสดงว่าอัลบั้มชุดนี้เนี่ยอัดแน่นไปด้วยคุณภาพจริงๆนะครับเอาละอีกสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันโตไหนๆก็ได้มาเยี่ยมกันโอ้โหต้องบอกว่าแฟนคลับเยอะมากครับผมถ้าอยากมีคำถามอะไรอย่าลืมส่งมาด้วยนะครับที่487003เพลงต่อไปเป็นเพลงอะไรดีครับเมื่อกี้พูดถึงพี่ไก่ก็เลยจะเปิดเพลงที่พี่ไก่แต่งให้กับผมชื่อเพลงว่าชื่อเพลงของหัวใจครับชื่อเพลงว่าอะไรนะเพลงของหัวใจครับเพลงของหัวใจที่4 track ที่4นะฮะแหมแก่แล้วมองไม่เห็นโอ้โห track ที่4ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ยังไม่แก่แล้วครับยังวัยรุ่นอยู่ใช่นะฮะอย่ามาชมสิเดี๋ยวเขินนะอ่ะลองฟังดูก่อนนะครับแต่อย่าลืมนะวันนี้เนี่ยพี่โตมี CD มาแจกพร้อมกับลายเซ็นด้วยมาแจกให้คุณผู้ฟังด้วยใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาพี่โตมีคำถามมาถามกันด้วยได้ครับตอนนี้ฟังเพลงนี้กันก่อนครับเพลงของหัวใจโตศักดิ์สิทธิ์ครับที่มันร้องเพลงนี้ไปให้เธอไม่มีคำพูดพร่ำเพ้อสบตาของฉันและเธอแทนทุกคำที่ล้นใจพาโลกเปลี่ยนแปรผันไปเส้นทางยาวไกลแค่ไหนแต่รักยังเหมือนเดิมเก็บเพลงนี้ไว้ตรงที่เล็กๆในใจเก็บให้นานๆอย่าให้จางลบเลือนไปเมื่อเธอเหงาไม่เหลือใครโปรดรู้ว่าเธอนั้นฉันอยู่ตรงนั้นเสมอตรงที่เล็กๆในใจความห่างไกลไม่มีความหมายใดๆแค่เอามือควางแม่หกซ้ายได้ยินไหมนี่คือเพลงของหัวใจของเราที่มีจุด
ของเราของเรา